พ่อนุชเขาก็ตอนนั้นก็เฟี้ยวๆแหละเป็นวัยรุ่นเฟี้ยวๆอ่ะก็ได้ยินเรียกว่าสรรพคุณเขามาประมาณนึงวันนั้นก็นั่งกินข้าวอยู่แล้วเขาก็พูดมาว่าผู้ชายสมัยนี้ไว้ใจไม่ได้ลูกถ้าพ่อรู้ว่าใครมาหลอกลูกสาวพ่อนะพ่อยิงมันตายนะตอนนั้นเรารู้สึกยังไงเราก็รู้สึกว่าไม่ใช่กูแน่นอนเพราะเราจริงใจเราไม่ได้มาหลอกโชคดีที่สุดคนหนึ่งที่มีนุชยืนอยู่เคียงข้างนะคะวันนี้เป็นวันที่สวยงามของทั้งคู่ก็ชีวิตคู่กำลังเริ่มต้นขอให้ทั้งคู่มีความสุขมากๆยินดีกับทั้งคู่มากๆค่ะรักเพื่อนนะคะเวลานุชอยู่กับเขาค่ะนุชจะรู้สึกเหมือนเขาเป็นบ้าน อยู่ด้วยแล้วสบายใจค่ะจะกินอิ่มนอนหลับจะหัวเราะเพี้ยนๆร้องเพลงเพี้ยนๆเต้นท่าประหลาดๆหรือแม้แต่กระทั่งแบบเราเป็นสิวฟันเหยินตอนนั้น เขาก็ยังชมเราว่าเราแบบสวยตลอดเวลา แม้กระทั่งหน้าเราสดเขาก็บอกว่าโอเคเราเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดสำหรับเขา ผมเจอเอกับนุชทีไรผมจะถามคำถามเขาอยู่ตลอดทุกครั้งก็คือเมื่อไหร่มึงจะแต่งงานเมื่อไหร่มึงจะแต่งงานพอมาวันนี้ผมจะเลิกพูดคำถามนั้นแล้วเพราะว่าผมยินดีกับเพื่อนทั้งสองที่เขาได้แต่งงานในวันนี้ผมมีคำพูดก็คือกูยินดีกับมึงมากๆทั้งคู ก็จะซัพพอร์ตเสมอไปแล้วก็สัญญาแล้วครับว่าจะดูแลเขาตลอดเพราะว่าถ้าไม่ใช่เขาก็ไม่รู้กันว่าจะเป็นใครนะครับผม